ไม่เล่นความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้านะอาญาติโฟและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าไม่มาถามมาแล้วจ้าตามปกติแล้วก็มาตามปกติไม่ได้หลบหน้าหนีนี่หายหนีไปไหน มาตามปกติว่าจะหนีเหมือนกันบทในศาสนาใดๆนะทางด้านวิทย์ศาสตร์จะมีมากเท่าใดว่าจะหนีเหมือนกันไม่รู้จะหนีไปไหนก็มีผู้คนไปกันเยอะแล้วรอบโลกเขาก็ไปมาแล้วในอากาศเขาก็ไปกันมาเยอะแยะแล้วดวงจันทร์เขาก็ไปกันแล้วแล้วเราจะไปไหนเนี่ยมันยังไม่มีใครไปถึงจุดที่เรียกกันว่าสะดือทะเลนะเห็นไหมยังไม่พอนะฮะยังไม่มีใครแน่นอนที่จะไปถึงจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้นานเห็นไหมไปแล้วเห็นไหมเอาใครก็ตามที่สามารถไปถึงจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้แล้วก็เชิญแล้วก็ใส่เอาไม่จะบอกว่าจุดนั้นน่ะมันมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่ลบ 273.15 องศาเซนเซียสเชิญพระยาค่ะมีปัญญาไปก็ไปเลย จุดนั้นน่ะผมใช้คำว่าสุดร้อนแล้วก็จะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ได้หมายความว่าเย็นนะสุดร้อนก็จะไม่ร้อนเห็นไหมสูดหายใจเข้าแล้วก็ไม่ต้องออกทำนองนั้นนะครับมันวันเวแล้วจบข่าวเลยงั้นไปก่อนใช่ไหมล่ะนั่นก็หมายความอย่างนั้นนะจุดนั่นแหละเชิญมีปัญญาไปก็ไปบอกให้ก็ได้คนที่เขาคิดกันมาคนที่เขาพูดกันมาคนที่เขาเขียนทฤษฎีขึ้นมาที่บอกว่าศูนย์องศาเคลวินคนนั้นไปได้ไหมทีนี้คนนั้นแหละไปได้ไหมก็ไปไม่ได้เหมือนไอสไตน์เขียนสมการนี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้ได้แค่คิดไงทำจริงก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้มันก็จบข่าวแล้วครับ
ก็มีแต่ที่จะเอาไว้เอาไว้ทะเลาะกันก็มีเหมือนกับเขียนกฎหมายกันขึ้นมานั่นแหละครับเขียนขึ้นมาแล้วก็ทำไม่ได้ตามนั้นก็ไว้ทะเลาะกันเอาทะเลาะไปทะเลาะกันมารู้ไหมใครเป็นคนที่นั่งหัวเราะอยู่เวลาเนี่ยบอกให้ก็ได้คนที่เขาทำการค้าขายในระดับโลกนักธุรกิจบ้านระดับโลกมีไหมใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่การค้าของโลกเอามาจะบอกนั่นไงแผ่นดินใหญ่นั่นไงนั่นล่ะขลับมาทีละน้อยสองน้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วไม่ใช่เงี้ยใช่ไหมเขาจะล้ำมารูปแบบนั้นนะเริ่มต้นก็ถือหุ้นเล็กๆน้อยๆนะต่อมาก็เพิ่มทุนเพิ่มหุ้นเข้าไปทีนึงเสร็จสับ15ปีผ่านไป20ปีผ่านไปครอบเลยเห็นหรือยังเห็นหรือยังครอบกันทีเลยครอบงำเลยแหละครับนั่นแหละเขายึดประเทศกันด้วยวิธีนี้นะมัวแต่ทะเลาะกันอยู่เลยนี่รอบโลกเขาทำกันอย่างนั้นนะครับหลายๆอย่างทุกๆอย่างเคยตั้งข้อสังเกตบ้างไหมจะเป็นนักการเมืองไม่รู้กับนักการนารู้ไหมนักการเมืองไม่รู้ก็ช่างเขาแต่เราท่านนักการนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่นะถ้าจะรู้บ้างก็เสียหายอะไรไหมทีนี้มันก็มันจะเสียเนาะเรื่องอย่างนี้ฮะเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วจ้าบ้านเมืองเราก็ทะเลาะกันเรื่องของเอ้าการเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่องสังคมเวลานี้เป็นไงสาวสวยหนุ่มหล่อพริตตี้เกินพริตตี้บอยคำว่าพริตตี้พริตตี้เนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยก็คือมอเตอร์โชว์นั่นไงนั่นแหละมอเตอร์โชว์ก็ลุงออกได้แล้วให้รู้ไว้ไปจะบอกว่าไปลากดึงมาได้ไหมเนี่ยมันก็ทำนองนั้นมั้งจุดประกายจุดประเด็นหรือเปล่าประมาณปี21 22นะวันนั้น กำลังทำงานเขียนหนังสือเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกให้กับนิติสารกังปรีอยู่นึกสนุกก็ไปเที่ยวมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวซะนี่นะหมดสร้อยไปเส้นนึงเลยทำเล่นไปนั่นหนัก5บาทมั้งยุคสมัยนั้นใส่สร้อยถอดสร้อย5 4 20 20,000 กว่าแล้วครับไปหมดเกลี้ยงกระเป๋าเลยไปเห็นก็นั่นเลยเขาเรียกว่าพริตตี้เสร็จแล้วก็มาเขียนเรื่องราวใส่เข้าไปมีคำว่าพริตตี้ปีต่อมาอะไรมอเตอร์โชว์ของบ้านเรานะครับกังปีก็เป็นเจ้าภาพจัดก็เลยเอาพริตตี้มายืนเคียงข้างรถคันนู่นนี่นั่นจากนั้นมาก็กี่ปีมาแล้วนะฮะเซตว่า20นั่นแหละง่ายดี20 30 40 50โอ3 40ปีนั่นทำไปเลยไหมนะครับพริตตี้มาถึงวันนี้อ้าวเป็นเงินไปนะก็นั่นคือปัญหาสังคมนะพี่เอ้ยนะครับโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันสังคมทุกวันเนี่ยนะเห็นยังมองออกไหมครับถ้ามองออกก็ถอยหลังมาหาบ้านเราดีกว่าบ้านเราวันนี้เอาไงกัน
ผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยปัดไปปัดมาอย่างนี้ว่าไงชาวยูทูบว่าไงชาวยูทูบเอาชาวเฟซเดี๋ยวลงชาวเฟซว่าไงปุ๊บปุ๊บโอ้โหเอามีใครไปใครมาชาวเฟซก็ว่ากันเนี่ยครับไม่หือไม่รู้สึกแล้วเอาชาวเฟซมีอะไรก็เชิญเอาทัศน์ใสนะครับปึ๊ดแต่ไม่ชาวยูทูบชาวยูทูบชาวยูทูบมาแล้วเป๊ะเหมือนกันนี่ไม่หือไม่รู้สึกแล้วมีเสียงมีเสียงลดเสียงลดเสียงจบข่าวมาได้จ้าขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่หรือเปล่าแล้วลงไปกลายเป็นบอกกันช้าหรือเปล่าเนาะดูสิมีอะไรก็ว่าไม่เติมเต็มเอาล่ะเมื่อกี้ผมเท่าความไปถึงสะดือทะเลกับจุดศูนย์กลางของโลกนะครับมันมาจากคำนี้ครับผมการที่บอกว่าเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางของโลกทำไมผมถึงบอกว่าจุดศูนย์กลางของโลกนั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับนะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์จุดนั้นแหละครับที่มันเรดิเอทเรดิเอทโลกใบนี้นะโลกใบนี้ให้รักษาความเป็นโลกใบนี้เอาไว้ได้น่าจำนะน่าจำนะครับคำนี้มันเป็นภาษาใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเรียกว่าภาษาลุงงอกกันแล้วกันภาษาลุงงอกภาษากิ๊กก๊อกกันแล้วกันพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้มันจะออกมาตามการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้แล้วจะดึงกลับเข้าไปที่เดิมก็ตามการหมุนของโลกใบนี้มันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้ด้วยนะทำนองเดียวกันนี่นะฮะร่างกายผมหรือแม้แต่ร่างกายท่านเหมือนกันครับในร่างกายของท่านนั้นมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่มันอยู่ศูนย์กลางของตัวใช่ว่าตัวเราก็แล้วกันนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะเดี๋ยวนี้ไปเป็นขาเนี่ยเป็นภาษาที่ผูกไว้กันอยู่นะครับคำว่าเรานะครับใช้เส้นเราก็แปลว่าพี่กับน้องคุยกันธรรมดาที่เองนะครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้ได้ใช้เส้นนะตัวนี้ให้ได้แล้วมันจะเข้าใจกันง่ายเวลาผมใช้ภาษาพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะคำว่าเรานี่นะเอาล่ะศูนย์กลางของตัวเรามันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่สะดือหรือเปล่าอาจจะวัดเป็นความสูงอะจากปลายเส้นผมศีรษะถึงฝ่าเท้าตรงกลางเอาความสูงมาวัดได้ไหมที่บอกว่าเป็นตรงกลางถ้าวัดได้มันก็น่าจะเป็นแถวๆสะดือเนาะเอาละกลับกันแต่ถ้าหากว่าซ้ายขวาล่ะทีนี้วัดซ้ายขวาตรงกลางของซ้ายขวามันน่าจะเป็นตรงไหนล่ะจุดตัดตรงไหนสะดือได้ไหมได้ไหมตั้งคำถามเปิดๆเอาไว้เพื่อให้ท่านได้พิจารณาตามไอ้ผมเนี่ยมันได้หมดทุกจุดอยู่แล้วล่ะใช่ไหมผมบอกว่าในส่วนตัวผมนะทุกจุดในร่างกายผมล้วนแต่เป็นศูนย์กลางทั้งสิ้นจบข่าวเลยไปกันต่อไม่ได้คนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวท่านเองก็แล้วกันเขาๆนะจุดศูนย์กลางของตัวเราเนี่ยก็คือสะดือเขาๆนะถามว่าใครบ้างที่ไม่มีสะดือทีนี้นะครับทีนี้สะดือเมื่อกี้พูดถึงว่าสะดือทะเลตอนนี้สะดือตัวเราแล้วนะสะดือเนี่ยมันมาจากที่ไหนมันมาจากห่วงแห่งจักรวาลใช่ไหมห่วงแห่งจักรวาลมาจากไหนมาจากที่เรียกกันว่ามดลูกของพระราชมารดานั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
ใครเคยทำคลอดบ้างหรือเคยใครเคยคลอดบ้างก็จะรู้ไอ้ผมเนี่ยไม่เคยคลอดหรอกถามว่าเคยเห็นคนคลอดไหมผมไม่จำเป็นหรอกครับแต่ผมรู้ว่าผมเคยถูกคลอดกันแล้วกันเคยถูกพระราชมารดาคลอดมาเนี่ยเมื่อเวลาผมถูกคลอดมาลุงออกเคยถูกคลอดมาลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องราวอย่างนี้ใครไม่รู้ก็ไม่ว่ากันนี่ครับแต่ถ้าหากว่าลุงออกรู้ทุกมิติเนี่ยไปได้ไหมนะไปต่อใครจะบอกว่าลุงออกไปแบบน้ำขุ่นๆก็ช่างเขาแต่เราก็คือเราอยู่กันยังค่ำเลยนะจะปฏิเสธตัวเราไปทำไมล่ะนะพูดถึงตัวเราโอ้โหพูดเมื่อไหร่มันก็สนุกถ้าพูดถึงตัวเขาเมื่อไหร่ปุ๊บยุ่งเลยสังเกตดีๆแล้วกันในหน้าจอเนี่ยตื่นเช้ามาถ้าไปเจอหน้าจอไหนๆสารพัดคนอยู่ในจอเนี่ยพูดถึงเรื่องเขาใช่ป่ะใช่หรือเปล่าเอ้าที่ว่าแน่ๆเรื่องเขาทั้งนั้นนะครับจริงผมก็ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องเรามากที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้เอาละไปต่อนะผนังของมดลูกของฝ่ายเป็นแม่เนี่ยเออมันก็แปลกนะไอ้ตรงนี้ที่มันโยงใหญ่กันเนี่ยตรงนี้ผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงนู่นน่ะแมงกระพุนดูมั้ยผมไม่นึกถึงแมงกระพุนไงเลยตัวมันจะยาวตัวจะใหญ่ตัวที่มันจะยาวๆเหมือนอะไรเนาะเดี๋ยวนะเหมือนดาวหางแมงกระพุนเวลาผมมองไปอย่างนั้นแมงกระพุนมันก็มีหลายสปีชีส์นะมั้งใช่ไหมครับใช่นะแต่มันจะมีพันหนึ่งที่มันเหมือนกับดาวหางมีหัวแล้วก็หางยาวเพื่อยไปหน่อยนะแมงกระพุนแบบนั้นนะที่ว่าเนี่ยนี้ไอการที่จะไปล่วงรู้ห้วงแห่งจักรวาลซึ่งเป็นมดลูกของฝ่ายแม่เนี่ยมันไปรู้ได้ยังไงตรงนี้จึงลุงออกจึงมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะตรงนั้นมันบอกไม่ถูกเลยจริงเอ้าถูกก็ได้วะก็คือมันมาจากสเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นมันเป็นของเราเนี่ยดูนะแต่พ่อเป็นผู้ผลิตโอ้โหกลไกธรรมชาติตรงนี้มันต้องรู้อัตโนมัติหรือว่ากลไกธรรมชาตินะตรงนี้มันต้องรู้เลยนะครับถ้าไม่รู้มันพูดไม่ได้หรอกใช่ไหมครับสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตแท้ๆเลยฉะนั้นเล่ามันมาเป็นตัวเรามันมาได้ยังไงอ่ะโอ้ยมีตีนี่ใครเนาะลุงหมอเล่าให้ฟังกันแล้วกันเพราะมันหาฟังที่ไหนไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันไปรู้ได้ยังไงจุดนี้ต้องบอกว่าขอชื่นชมบูชาอริยสัจสามความจริงสามประการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกความว่าทุกข์สมุทัยนิโรธก็แปลว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนากายใจจิตให้เข้าไปถึงคำว่านิโรธสมาบัตินั่นแหละเขาจะเรียกโดยรวมว่าเป็นการหยั่งรู้เป็นการหยั่งรู้ซึ่งก็ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะอย่างรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยสุดพระศาสดาเอกของโลกก็ให้ไว้กับชาวโลกที่จะได้อ้างถึงนะฮะอ้างถึง
อ้างอิงบ้างประมาณนั้นนะครับโอเคนะมันก็รู้ในกรอบนั้นทีนี้พอเรารู้กรอบนั้นมันก็เป็นเรื่องราวของปัจจตังก็รู้เฉพาะตนเฉพาะตัวทีนี้ครับเมื่อรู้เฉพาะตัวก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมทีนี้ก็บอกต่อๆกันท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ลุงออกนั่งอยู่ในจอขณะนี้ก็ต้องบอกกันเมื่อบอกแล้วท่านก็ต้องใช้สองหูด้วยเหมือนกันนะครับใช่ไหมใช้สองหูใช้สองตาพิจารณาให้ท่วนถี่ก็ถี่ท่วนนั่นแหละครับใช่ไหมเออค่อยๆพิจารณาแต่นั่งนึกเอาไม่ได้หรอกนึกเอาเนี่ยมันแค่รู้แล้วเข้าใจโอเคได้ตรงนี้มันเล่นแบบเข้าถึงนะพี่เอ๋ยมันจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแหละรู้หมดซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวของเราเองสรุปเลยนะครับว่าสเปิร์มกับไข่ที่ฝ่ายแม่พ่อกับแม่เขาไปลุยกันในท่าไหนเราไม่รู้หรอก อย่าไปรู้เลยก็จะไปลุยเรื่องของเขาแต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมว่าตัวสเปิร์มซึ่งเป็นฝ่ายพ่อผลิตมันจิกกับไข่ของฝ่ายแม่เนี่ยจิกหัวชนเลยจุดนั้นแหละฮะเป็นจุดที่เรียกว่าหัวใจแล้วฉันไม่สีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินประมาณนั้นนะครับเลื่อนจากสะดือเนี่ยใช่ไหมมันเป็นหัวใจสิเนี่ยเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเป็นตัวเรานะนั่นแหละครับศูนย์กลางของตัวเราโดยแท้ก็จากสะดือกลายเป็นหัวใจสิเนี่ยหัวใจก็เลยกลายเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเห็นไหมแล้วโรงงานไฟฟ้าสถิตตรงนี้แหละที่บอกว่ามันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในขั้วหัวใจนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมถามว่ามันมาได้ยังไงอ่ะโอ้ยมันวิจิตรพิสดารมากพี่เอ้ยจุดนี้ไม่มีภาษาให้เลยจริงๆไม่มีภาษาจริงๆครับว่าไม่มีภาษาสื่อสารจริงๆครับตรงนี้ไม่มีก็ต้องยอมแพ้ต้องขอพระอภัยมณีเป็นนักดนตรีโซภีโสภายังไงก็ไม่เจอภาษาครับอธิบายความเป็นไวยะพอได้ไอตัวสเปิร์มนี่นะครับไอหัวมันนะครับหัวสเปิร์มมันเป็นนิวเคลียสดูสิครับผมเขียนบ่อยนะคำว่านิวเคลียสใช่ไหมครับนี่ตัวอะไรใส่ตัวเองเข้าไปนะนิวตรอนที่สองก็เป็นโปรตอนที่เขาว่าก็เป็นนิวเคลียสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาตัวนี้นี่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เองนี่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้โยมนี่แหละตัวนี้พระเอกของเรื่องนี่แหละคือ PE อ่ะพี่เอ๋ยเห็นมั้ยทำไมผมพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์จังจนทั้งกลายมาเป็นลุงออก Pure Energy เห็นไหมยังทำไมผมพูดจังตรงเนี้ยตรงนี้แหละเห็นไหมมันมาตั้งแต่นิวเคลียสของฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตดูสิครับเอาล่ะกลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ย
จะเป็นเพศแม่หรือเพศพ่อที่ไม่ทันถามว่าเป็นเพศแม่ก็มาจากสเปิร์มตัวเดียวกันเนี่ยทำนองเดียวกันเนี่ยครับทำนองเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็อยู่ในขั้วหัวใจท่านที่เป็นเพศแม่เหมียนกันจะคำว่าเหมียนกันไหมอ่ะเหมือนกันทุกประการด้วยทีนี้กลับมาถึงเมื่อมาร่วมกับไข่เนาะไข่ของฝ่ายแม่ไข่ฟองเนี่ยครับมันก็มาผสมผสานกันบางทีผมใช้คำพูดว่าการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากเพราะมันเป็นอัตโนมัติเห็นไหมมันเป็นอัตโนมัติมันยากมากเพราะมันเป็นอัตโนมัติเห็นไหมแล้วใช้เวลานานแสนนานเหลือเกินนะกว่าที่จะมาเจอกันหน้าจอในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่27กันยายนพ.ศ.2562เห็นไหมครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับไอ้ตามกรอบของโลกที่พูดถึงกันเนี่ยมันจะไปยากอะไรการผลิตพลเมืองเนี่ยใช่ไหมครับมีเพศพ่อเพศแม่ขังรวมกันไม่เกิน3เดือนก็เป็นลูกได้แล้วจิจับขัง3รวมรวมกันเนาะจะทำอะไรก็ทำกันไปครับ3เดือนมันก็มีลูกแล้วเห็นไหมมันใช้เวลาน้อยนะแต่วิวัฒนาการที่กำลังพูดถึงเนี่ยโอ้โหมันมานานมากมันมายาวไกลมันนานเหลือเกินนานมาพร้อมกับโลกใบนี้แหละครับอายุของโลกใบนี้ใช้เวลายาวนานเท่าใดนะครับท่านกับผมเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้แหละเห็นไหมครับเพราะมันต่อกันยังพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปนะครับตรงนั้นมันไม่ใช่สุดแค่ท่านกับผมตรงนี้นะมันต่อมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลองเข้าใจในกรอบนี้ลองดูสิครับนี่คือวิชาธรรมชาตินะพี่เอ๋ย วิทยาศาสตร์ก็เรียนกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับรู้กันมาเยอะแล้วมารู้หลักหรือว่าวิชาธรรมชาติซึ่งรู้ของพลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้เป็นวิชาธรรมชาติเนี่ยหรือว่าหรือใครจะเถียงกันเนี่ยธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับโอเคนะเอาละเมื่อเวลาพอเวลาโยงมายังเพศแม่ปุ๊บเพศแม่ก็มาจากสเปิร์มของพ่อหนีไปไหนล่ะครับเห็นไหมถามว่าการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากมันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะมีตัวตนออกมาตัวเป็นชายใจเป็นชายด้วยนะครับตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงด้วยนะครับเมื่อเวลามันมาแล้วถามว่ามันมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมนุษย์ได้50-50แต่ล่าสุดยังไงเนาะ50-50ที่จะเข้าเขาโอเคพอได้เนี่ยก็แบ่งไปนะ50%ฝั่งละ 50% ถามว่าอะไรดีอะไรนะ 50% คำตอบนะฮะง่ายๆเลยดีกับชั่วดีกับชั่วก็แล้วกันนะง่ายดีดำกับขาวก็ได้อ่ะชั่วนี่ใส่เครื่องหมายคำว่าดำซะอ่ะให้คำว่าดำไปซะชั่วเนี่ยดีใส่เข้ามาขาวซะเนี่ยก็เรื่องของขาวดำสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายก็คือเรื่องขาวกับดำในธรรมชาติเนี่ยขาวกับดำใช่ไหมขาว50ดำ50จึงจะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์แบบ32ครบทุกประการ
ัวเป็นชายใจต้องเป็นชายเท่านั้นนะคุณโยมตัวเป็นหญิงชายต้องเป็นหญิงเท่านั้นนะคุณโยมก็แปลว่าตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงเป็นหญิงก็สามารถที่จะแพร่พันธุ์ไปได้เห็นไหมครับขยายพันธุ์ต่อไปได้เนี่ยมันกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะแต่ถ้าหากว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงจะแพร่พันธุ์ได้ไหมนี่ไม่รู้ถามเจ้าของร่างกายนั่นเราเองก็แล้วมันถามลุงออกมันตอบแทนไม่ได้ครับเพราะไม่ได้ลุงไม่ได้พูดแทนใครนะครับใช่ไหมต้องรู้เองนั่นแหละครับทีนี้50 50ดำกับขาวเนี่ยสองคำมันมาจากอะไรถ้าหากว่าจะโยงคำหนึ่งออกมานะครับว่า มันมีคำหนึ่งที่บอกว่าหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทหัวข้อธรรมนั่นนะหัวข้อธรรมนั่นนะปฏิจจสมุปบาทนะครับมันจะเริ่มออกมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นคำว่าดำตรงเนี้ยนี่มันก็กลายเป็นอวิชชาเลยครับพี่เอ๋ยอวิชชาเป็นอวิชชาไปเลยเห็นไหมอวิชชาเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งนะดูอวิชชาเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดตัวเรานะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งพอเวลาพูดถึงการเกิดสรรพสิ่งดาวที่อยู่ท้องฟ้าที่เรามองเห็นหรือมองเห็นและมองไม่เห็นน่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนะพี่เอ๋ยเออใช่ไหมครับว่าสรรพสิ่งโอเคนะกลับมาอยู่ในโลกมันก็เลยกลายเป็นสรรพพืชแล้วก็สรรพสัตว์เห็นไหมเห็นไหมก็สัตว์ทุกชนิดก็แล้วกันพืชทุกต้นก็แล้วกันเห็นไหมสรรพพืชตัวสรรพสัตว์นะเห็นไหมสัตว์นั่งพูดอยู่นี่คือสัตว์นะเนี่ยเอาลูกงอกเนี่ยสัตว์เนี่ยครับเพื่อนผมเนี่ยมันโผล่พูดอย่างยิ่งกว่าเลยไอ้สัตว์ไกลสอนเพื่อนผมเออดีเว้ยดีดีคนไม่เข้าใจก็อะไรก็คือไม่เข้าใจนะบอกเออดีไว้เพื่อนเรียกตัวลุงออกเป็นสัตว์เฮ้ยเธอแน่จริงเอ้ยมึงรู้จริงไว้เพื่อนใช่ถูกต้องถูกต้องกูนี่คือสัตว์ไอ้มึงคือใครกันเนี่ยสวนไม่มึงคือใครมึงคือมนุษย์ใช่ไหมเออดีมนุษย์ก็อย่าทำชั่วแล้วกันบอกไปเออดีใช่ไหมครับพอได้ไหมครับดำคืออวิชชาอวิชชาก็เป็นต้นเหตุของการเกิดอะไรสังขารปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณต่อเนี่ยเข้าไปวิญญาณก่อให้เกิดน้ำน้ำน้ำก่อให้เกิดรูปเอาเข้าไปนี่หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะฮะหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะฮะวันอาทิตย์ที่6ตุลาเนี่ยมานั่งฟังจะอธิบายเรื่องนี้นะครับให้มันไปควบคู่กับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นการบูรณาการถือว่าเป็นหนี้ทางใจไว้เลยนะครับว่าวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะบรรยายที่นั่งเกล้าเนี่ยครับเริ่มแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาหารการกินก็ฝากท้องไว้ที่นี่แหละที่นี่มีผู้คน เสนอมาแล้วนะครับว่าอาหารมังสวิรัตนี่กินอาหารมังสวิรัตกัน นะนะนะร้านต้นผลใช่ไหมอาหารมังสวิรัตต้นผลเขาจะนำมาเรียนให้กินกันลองหยุดกินเนื้อสักหน่อยเป็นไงเออเห็นบอกว่าจะได้วาระถึง
เทศกาลกินเจแล้วไม่ใช่เหรอเออดีใจด้วยครับลองหยุดกินเนื้อสัตว์ทุกประการเลยครับกินเจดูสักหนึ่งสัก10วันตามเทศกาลกันเลยครับก็เริ่มวันไหนเริ่มวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์นะเริ่มซะอาหารเจกับอาหารมังสวิรัติมันต่างกันตรงไหน ต่างฝ่ายต่างก็ไม่กินเนื้อกันแล้วกันโอเคนะไม่กินเนื้อทั้งคู่แต่ถ้าหากว่าเป็นอาหารเจเนี่ยจะไม่มีพวกกระเทียมผักชีใช่ป่ะลุงไม่มีกระเทียมไม่มีผักชีไม่มีอะไรต้นเลยไม่มีอะไรอีกเนาะงานเนี่ยไม่มีน้ำปลาโอเคครับไม่มีน้ำปลาใช้เกลือแทนประมาณนั้นครับไม่มีน้ำปลานะครับก็มีอีกอันหนึ่งมี3สิ่งผักต้นหอมไม่มีกระเทียมไม่มีหอมไม่มีผักชีไม่มีอะไรต้นที่เขาชอบผัดใส่ปลาเลยปลาช่อนอะไรชายนี่มีเขาไม่ชายเตี้ยมชายเห็นว่านะนั่นแหละถ้าหากว่าเจก็จะไม่มีสิ่งนั้นนะฮะและรวมทั้งไม่มีน้ำปลาด้วยนั่นคืออาหารเจนะส่วนมังสวิรัติก็ไม่มีสัตว์เหมือนกันแต่ไม่รู้สึกมังสวิรัติเขาให้กินไข่ได้มั้ยนั่นเอาไว้ว่ากันนั่นคืออาหารเจนะส่วนอาหารเจทีเนี้ยอาหารเจจะกินอะไรทีเนี้ยทำแต่อาหารเจกินกันแล้วส่วนเจ๊จะกินอะไรทีเนี้ยแล้วถามว่าอาหารเจ๊จะกินอะไรทีเนี้ยเจ๊จะกินอะไรจะเลยบอกนะลุงออกบอกได้อาหารเจ๊เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรนะนี่เป็นต้นไปกันใหญ่แล้วลุงออกอย่าถือสาลุงออกเวลาไปนู่นนี่นั่นอย่าถือสากันเข้ามาอย่างเรื่องนี้ดีกว่าอวิชชาแล้วตีแค่นี้ก็พอนะครับทีนี้มนุษย์เรามันก็มีดำกับขาวก็ดีกับชั่วติดตัวมาติดตัวไปนะดีชั่วขาวคือดีซะชั่วคือดำใช่ไหมเห็นไหมดีชั่วเห็นหรือยังทำดีแล้วชั่วทีนี้พอเวลาเกิดมาแอนนั่นนะคำสอนบอกทำดีไอ้ขาวก็คือดีก็แล้วกันเนี่ยฝั่งดีไงทำดีหนีชั่วเห็นไหมทำใจให้สงบรู้จักจิตพัฒนาจิตให้สะอาดและผ่องใสจบข่าวเป็นชาติสุดท้ายไปเลยนะครับในลักษณะนี้นี่หลักถ้าจะจำก็จำโครงสร้างแค่นี้ก็พออย่าไปจำมากนอกนั้นก็ฝึกปรือโดยการงับอากาศเข้าไปช่วยมันจะกระตุ้นเองครับโอเคไหมเอาแค่นี้ก็พอนะครับอย่าลืมนะว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับจำครับต้องจำนะเพราะมันเรื่องของเราให้คนอื่นเข้ามารู้เรื่องเรามันก็คงให้เฉพาะเจาะจงนะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เนี้ยหรือแม้จะเป็นแฟนกันก็หายใจแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นหายใจงับอากาศเนี่ยเห็นไหมสังเกตตัวนี้สำคัญนะไม่ได้พูดเล่นนะค่อยๆทำครับแล้วก็จะรู้อะไรต่ออะไรผสมโควันวันนี้แค่นี้ก็น่าจะพอนะครับในส่วนที่เป็นกระดานแดงกระดานดำนะครับกลับมาถึงคำถามกันดีไหมไปคำถามคำตอบกันดีไหมถ้าดีก็แล้วมาเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนถามกันมาเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ข่มขืน
ันจะไปข่มขืนได้ไงคำถามบังคับให้ถามอย่างนั้นเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมบังคับข่มขืนให้ถามงั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอ้าวอยากรู้ได้ก็ทำลืมตาโตโตเพ่งลุงรับพลังงานได้ดีตาโล่งโปร่งเบาสบายพี่ไหลอ้าวจะเบิ่งใส่ตาไปเบิ่งเลยจ้องเข้าไปในตาเนี่ยก่อนนู้นผมไม่ให้ใครมองหน้าไม่ให้ใครมองตาผมเนี่ยก่อน20 กว่าปีมาแล้วที่ว่าทำไมผมจึงไม่ให้ใครมองตาผมเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับลุงออกเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับลุงออกถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็จะกลายเป็นฝันร้ายไปประมาณนั้นพูดอย่างว่าลุงออกเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นมารก็ไม่รู้แล้วครับกันไว้เผื่อมันเผื่อมันจะโดนก็แค่นี้โอเคกลับมาถึง YouTube นะครับ เรื่องของภาพของเสียงนะฮะท่านใดที่เสียงขาดหายก็รีบบอกมาด่วนนิดนึงเพราะว่า เราอยู่ในฐานะกำลังทดสอบอุปกรณ์อยู่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้เสียงหายดื้อเลยก็แชร์พิมพ์เข้ามาเลยครับฝ่ายเฟซฝ่าย YouTube มันจะได้ปรับแก้ได้ทันเวลานะครับทำไมเวลาทำสมาธิจิตต้องเห็นเทวดาเทพพรหม31ภพภูมิด้วยครับทำไมไม่เห็นโดราเอมอนซูเปอร์แมนในสมาธิจิตบ้างครับเพราะการ์ตูนมันก็เป็นบันทึกที่เราเห็นเหมือนเทพพรหมเหมือนกันเขาใหญ่ถามไอ้ที่มันไปเห็นเทพพรหมเทวดาที่ว่านั้นมันไปเห็นเรื่องของอดีตชาติมันไปเห็นเรื่องราวของอดีตเรานะครับไอโรเดมอนที่ว่านี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะใช้ระบบประสาททั้ง5ในการเรียนรู้ทางโลกแล้วมันก็เลยคนละช่วงกันนี่เห็นไหมคนละช่วงกันที่มันไม่เห็นโดเรมอนหรือไม่เห็นไอ้ที่เราเห็นอะไรกันนะมันจะไปเห็นภายในเรื่องของภพชาตินะครับมันเห็นเรื่องของภพชาตินะไอ้เรื่องภพชาติที่ว่านั้นไอ้เรื่องภพชาติเนี่ยวิธีคิดอย่างเงี้ยสารเสด็จภพภูมิเนี่ยมันคิดง่ายๆลากวงกลมมา1วงวิธีคิดทุกอย่างก็มาจากวงกลมนะครับใช้วงกลมเป็นหลักถ้าบอกว่าสารเสด็จภพภูมิอันนี้ศูนย์กลางก็คือมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ตรงนี้นี่คือมนุษย์หนึ่งภพชาติเลยไม่รู้ชาติมนุษย์กันอะไรกันถ้าหากว่าต่ำไปกว่านี้อ้าวชาติหมาก็ได้เห็นไหมชาติหมาชาติแมวชาติวัวชาติควายเขาเรียกว่าเดรัจฉานใช่ไหมต่ำไปเพียงนึงอ่ะชาติเปรตไอ้เปรตแต่ไม่ได้ชาติอสุรกายแต่ว่าชาตินรกหมุนวนอยู่เนี่ยขนาดมนุษย์เนี่ยฮะจะต้องหมุนวนอยู่ถึงเท่าไหร่นานนักหนาตายเกิดตายเกิดนับไม่ถ้วนครับนับจำนวนปีไม่ถ้วนเหมือนกันนะฮะพวกกลุ่มที่เขาเรียกวันรกมันวนอยู่เนี่ยฮะมันต้องไปไหนกันแหละครับพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาว่าไปตามคำสอนหลายคำสอนนะครับเอาเถอะอย่าไปไกลเราจะกลับมาเรื่องราวของมนุษย์สารเสพภพที่ว่าเนี่ยเอาขึ้นไปเทวดาอย่างเงี้ยรู้หลงจ้องอะไรกัน31ภพภูมิทีนี้กลับขั้วเราไม่เขียนในแนวเนี้ยแล้วก็เขียนใหม่รูปเหมือนกันเลยครับเห็นไหมลบตัวนี้ไปซะเนี่ยเห็นไหมครับให้มันออกข้างก็ได้ให้มันออกบนออกล่างก็ได้ทั้งนี้เทวดา6ชั้น1 2 3 4 5 6พรหมที่เป็นรูป16ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มันแค่นี้ก็พอได้อยู่พรหมเป็นรูปใช่ไหมครับแล้วอารูปล่ะที่ไม่มีรูปอารูปก็4
1 2 3 4ก็จบข่าวตัวนั้นข้างล่างนั้นก็เป็นเรื่องของที่บอกว่าเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกก็บวกใช่ครับทีนี้อันนี้มัน4อันนี้1เนี่ยนี่อันนี้6อันนี้16อันนี้4รวมให้หลงโจ้มันก็ใช่ ผมว่าไม่ใช่ใครบวกเลขเก่งก็เชิญนะครับใช่ไหมไม่ใช่ก็ใช่วะก็มีกันอยู่แค่นั้นที่บอกว่าสารเสพติดผมเดี๋ยวนี้มันก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ใช่ป่ะมันอย่างไรอย่างเพราะมันก็วนกันอยู่ในนี้สารเสพติดผมมันใช้เวลายาวนานมากเหลือเกินครับตอนนี้มันจะหนีไปไหนในโลกตรงนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกถ้ายังพัฒนาถึงหลุดออกจากการหมุนของโลกได้ถ้าพัฒนาออกไปก็ออกไปอย่างเงี้ยออกจากโลกไปอย่างเงี้ยเปิดเห็นไหมมันก็จะออกไปหมดวัฏฏะเพราะตรงนี้การหมุนอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าวัฏฏะบนตรงนี้สารเสพพบคุณตรงนี้เองนะครับหลุดไปนอกวัฏฏะก็คือขีดเส้นนี้ให้ดูได้ชัดๆเนี่ยนั่นก็เป็นนิพพานใช่สิครับตามภาษาที่ว่าใช่ไหมหรือโลกุตก็ว่าไปสิโลกุตระในนี้ก็เป็นโลกียะครับพี่เจ้าท่านโลกียะจบข่าวในโลกคือโลกโลกียะก็วนอยู่ตรงนี้แหละครับ31ภพภูมินะครับถามว่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็รวมไปตัวเรานี่นะครับมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดบอกเลยไงที่รู้ๆมามันก็รู้ที่กระดาษด้วยนะเออรู้ในตำรานู่นนะครับรู้ตัวเราไม่ดีกันเลยรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองท่องจำไหมครับคาถาสำคัญนั่นไงรู้เราเห็นเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองก็ท่องจำไหมครับก่อนนอนก็บ่นไหมครับเป็นไรเป็นไรสลึงนี่ก็ไม่ได้เสียไม่ใช่หรือของแทนโอ้ยนั่นๆๆไหวนะคุณเกมนะครับก็ไอ้ที่เราไปเห็นกระตรงกระตูนเพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าคำว่าปัจจุบันนะครับเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันจริงต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธินะครับไม่รู้เมื่อกี้ผมเขียนเรื่องออโตมันสเปิร์มปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้นี่ปฏิสนธิตรงนี้ครับนี่กว่าจะมาเป็นตัวอ่อนใช่ไหมนอนแองแมงแถวเนี่ยครับกว่าจะมาเป็นตัวเหล็กเล็กแดงอ้อแอมานี่ก็อ้อยแอจากท้องแม่เนี่ยตั้งแต่เริ่มแอมาก็ได้ปัจจุบันก็ไม่ว่าอะไรแต่สำหรับผมจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธินะครับปัจจุบันครับทำไมถึงบอกว่ามาตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าแม้ว่าเราอยู่ในท้องก็สามารถเรียนรู้ผ่านแม่เรียนรู้ผ่านแม่ถ้าแม่กินเหล้าเมายาเห็นไหมตายแล้วซึมซับไปยังลูกแล้วถ้าแม่ชอบร้องรำทำเพลงชอบอ่านหนังสือด้วยนะไม่รู้ในตรงนี้ผมบอกว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่นั่นเห็นไหมล่ะไปนู่นเลยลูกจะดีอยู่ที่แม่เพราะเวลาฝ่ายพ่อเนี่ยปฏิสนธิเสร็จแล้วพ่อไปไหนก็ไม่รู้ที่เออไปทำมาหากินว่าไปแล้วแต่จะว่ามดต่อไปเรื่องของแม่แล้วทีนี้9เดือนเต็มเลยอยู่ในท้องเห็นไหมถ้าคนไหนเข้าใจดูแลลูกนะครับต้องดูแลตั้งแต่ในท้องนะครับปฏิสนธินะครับนี่ในท้องเกิดมาปุ๊บยังไม่ทันไรกินยาเคมีใส่เข้าไปแล้วระวังให้ดีระวังให้ดีประเภทบำรุงบำเรอเนื้อนมไข่ระวังให้ดี
อะไรกันนะกันนะเอาก็ตามภาษาตะวันตกครอบงำก็เชิญนักวิทยาศาสตร์ของผมนี่ธรรมชาติดิบๆเลยครับแม่ผมอยู่กลางทุ่งนาดิบๆเลยนะครับมีปลาก็กินปลามีหอยก็กินหอยมีกุ้งกินกุ้งมีอะไรผักอีหินกินผักอีหินรู้จักไหมผักอีหินตามท้องนาโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจเด้อคุณเกมนะครับเกมออนไลน์ที่ว่าเมื่อกี้ในคำถามก็อธิบายตามนั้นนะครับต่อมาครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดถ้าเราคิดชื่อโรคขึ้นมาใหม่เป็นโรคหัวใจแข็งแรงโรคปอดแข็งแรงใครมีโรคนี้ร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็รักษาโรคที่เราคิดไว้ให้มันอยู่นานๆแทนได้ไหมครับคิดว่าโรคมันเป็นประโยชน์เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมแบ่งกันนะแชร์กันโรคทุกโรคเกิดจากความคิดครับไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากความคิดของคนอื่นเขานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นแหละเข้าใจนะแล้วก็จับโรคยัดให้ใส่เราเช่นโรคหัวใจคนที่อยู่ภายใต้อำนาจหรือว่าอานัตของภาษาที่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยบรรจุให้เราตื่นเช้ามาเราก็บอกว่าโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานรู้ได้ไงหมอว่าเห็นไหมครับแปลว่ามันเป็นความคิดของเขาก่อนแล้วเราบรรจุเข้าหาเราทำไมเขาจึงบรรจุเข้าหาเราเพราะว่าเราไปหาเขาไอ้ของเราแค่มันเหนื่อยหน่อยเดียวเองผิดปกติเออมันปวดหัวหน่อยเดียวแล้วก็ไปหาเขาแล้วเนี่ยเขาก็จับโรคยัดสิครับเห็นไหมทีนี้เมื่อเวลาเขาจับโรคยัดมาแล้วถามว่าตื่นขึ้นมาเราจะบอกว่าไม่เป็นโรคหัวใจเห็นไหมหรือบอกว่าโรคหัวใจแข็งแรงโรคปอดแข็งแรงอย่าให้มีคำว่าโรคนำหน้าโอเคไหมครับ ใช่ไหมครับอย่าให้มีคำว่าโรคนำหน้าเข้าใจไหมอย่าให้มีอะไรนำหน้าตัวเราเพราะคำว่าโรคมันมาจากเขาใช่ป่ะคำว่าโรคกับคำว่ารักษามันจะรูปให้เนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมปอดเป็นไงหายใจมันไม่สะดวกมันติดขัดกระดาษอยู่ที่ทรวงอกมานี่มานี่เจอพนักงานบริษัทสองมือเปล่าเนี่ยจะให้เงี้ยอาการที่มันก็หายไปเนี่ยเมื่ออาการไม่หายไปอาการหายไปก็ใช้ว่ากำจัดเนี่ยแล้วก็มีคำว่ากำจัดกำจัดอาการใช่ไหมกำจัดอาการต้องจำได้นี่คือภาษาลุงงอแล้วครับใช่ไหมฮะอย่าไปโง่รักษาโรคอย่าไปโง่ตามเขาองค์กรสร้างโง่ก็สร้างมาตั้งแต่ตะวันตกนู่นเห็นไหม นั่นคือองค์การสร้างโง่ถึงจะเป็นลุงงอแล้วก็พอแล้วพอแล้วครับพ่อแม่ปู่ย่าเราเคยเซตอัพให้กับเราไว้แล้วก็มาถึงตรงนี้รู้จักกันหน้าจอในจอเนี่ยครับก็เปลี่ยนความคิดกันใหม่ถ้าหากว่าทุกคนไม่มีโรคภัยเจ็บทุกวันถามว่าประเทศไทยเป็นไงกันเนี่ยเห็นไ
ห็นไหมฮะกู้ชาติได้สบายเนี่ยรู้ไหมชาติจะล่มจมทุกวันนี้ก็มีคำว่าโรคคำว่ารักษาเนี่ยครับเนี่ยโรคบวกรักษาเนี่ยแล้วปีนั้นมันจะหายทีเนี้ยทำไมคิดไม่ได้ของแค่เนี้ยเออนะบ้านเมืองเรานี่จะล่มจมนะใช่ว่าล่มจมจริงๆเนาแต่คนคนหนึ่งมากำจัดอาการของโรคโอ้โหเวิร์ดไวเวฟไหมครับคนละเรื่องไหมต้องกลับคิดทั้งขั้วใหม่ให้ได้ครับนี่แหละคือมนุษย์พันธุ์ใหม่จึงจะคิดได้นะครับสองคำนี้นะฮะมนุษย์พันธุ์ใหม่เท่านั้นจะคิดได้ถ้ามนุษย์พันธุ์เก่านี่จะคิดไม่ได้เมื่อคิดไม่ได้ก็ตกอยู่เป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาใช่ไหมใช่ไหมฮะ30 บาทรักษาทุกโรคนั่นเห็นไหมแล้วปีนี้มันจะหายรักษาปีนี้มันจะหายใช่ป่ะถ้ากลับคู่อีกคำหนึ่งคิดเฉยๆไม่ต้องพูดก็ได้ความว่า30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคคิดแค่กลับคู่ไม่ได้ไงครับเห็นไหมนี่ภาษาสร้างชาติเลยนี่ให้ดูเห็นไหมนี่คือภาษาสร้างชาติแล้วหรือใครจะว่าไงเพราะฉะนั้นคำว่าโรคคำว่ารักษาเนี่ยมันเป็นค่านิยมไปหมดแล้วจ้าตื่นเช้ามาโอ้ยคนที่เป็นฉันเป็นเบาหวานฉันเป็นความดันฉันเป็นไขมันฉันเป็นไตฉันเป็นตับขึ้นบ้านนู้นก็อยู่ตรงนี้แหละครับโรคนี่ก็อยู่ตรงนี้ก็คาใจอยู่ตลอดเวลาก็เลยไอ้โรคต่างๆเนี่ยเลยกลายเป็นค่านิยมเลยยอมรับว่าดีทีนี้โอ้ยพอเนี่ยกับพวกกับครั้งนี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่เท่านั้นจะคิดได้ที่ว่าเนี่ยเข้าใจไหมครับถ้ามนุษย์พันธุ์เก่าไม่ยอมเปลี่ยนความคิดก็รับเต็มๆนะพี่ลุงหมอกไม่เกี่ยวลุงหมอกมีหน้าที่เล่าอะไรให้ฟังท่านใช้สองหูอย่าไม่เชื่อลุงหมอกชนะไปด้วยกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันฟังกันหน่อยก็ดีคนบ้านหลังเดียวกันเนาะไม่ฟังกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าไปทำไมมีโอเคไหมครับหวังว่าคุณได้นะคุณปานานะครับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิคนที่เขาติดต่อพลังงานของคนที่ตายแล้วแล้วบอกได้ทุกอย่างบอกได้ไม่ทุกอย่างแน่นอนนะครับแสดงว่าข้อมูลของพลังงานคนที่ตายแล้วถูกโอนถ่ายข้อมูลมาให้คนเป็นแบบเราดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จากเครื่องนี้ได้เขาดึงข้อมูลกันยังไงวันก่อนนี้มีใครถามเนาะคนตายไปแล้วนะฮะบอกว่าเขามาหาเราเขามาหาคนนั้นนะเอามาพี่น้องกันแล้วกันง่ายๆพี่น้องก็ได้สามีภรรยาก็ได้โอเคนะสามีภรรยาดีกว่ามันค่อนข้างจะแน่นๆกว่านะครับเพราะว่ามันผ่านกระบวนการทวินวันกันมาก่อนนะสามีภรรยานะครับมันจะแนบแน่นกว่ากันนะครับสามีตายไปก่อนคนที่เป็นภรรยายังมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าสามีมาหาแบบไหนล่ะแต่มากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนเดิมกันเหรอหรือจะมาหาอะไรต่างๆนะทำเป็นไม่กินไม่มีกินไม่มีใช้ว่าไปลำบากประมาณนั้นนะครับจริงๆคนที่เป็นสามีภรรยากันมันลำบากกันมาก่อนภาพนั้นมันติดตามันอยู่ในปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันการมันอยู่ด้วยกันก็กินเกลือด้วยกันมันก็ทุกข์ยากลำบากด้วยกันมันก็เห็นภาพตามตากันมันก็ฝังแน่นในสมองในสมองก็ฝังแน่นในใจอยู่ในใจเราสมองเรานี่แหละที่ว่านั้นโอเคนะพอเวลาเขาตายไปแล้วบอกว่าเขามาหาความจริงเราเนี่ย
ไม่ได้คิดถึงเขาแต่มันฝังอยู่ในตัวเรามันฝังอยู่ในใจเราในสมองเราใช่ไหมครับเวลาหลับนอนมันก็อามาและเป็นภาพให้เห็นนะก็แค่นั้นเองก็บอกว่าคนตายไปแล้วเขามาหาเราเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณนั้นครับจริงๆมันอยู่ในตัวเราอยู่ก่อนแล้วโอเคไหมมันพามันตำตากันอยู่ทุกวี่ทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นนะครับยิ่งประเภทกันที่รักกันดูแลจริงๆถึงขนาดบอกเออถ้าฉันตายก่อนเอาฝังไว้ตรงนั้นนะถ้าเธอตายไปตอนที่หลังก็ฝังไว้คู่ๆกันนะเนี่ยนึงจะไปต่อยพบชาติหน้าอีกทีนึงทั้งหลายก็จะให้ตัดออกจากกันง่ายได้นึงจะไปเกิดต่อยว้ายลุยในชาตินี้ไม่พอไปลุยชาตินั้นอีกข้างหน้าอีกต่อยงั้นแล้วแล้วปีนั้นจะหมดนะปีนั้นจะหมดคิดแต่จะลุยกันอย่างเดียวโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นพี่หรือจะว่าไงทีเนี้ยผมว่าไงจริงๆเนาะเอาล่ะขอให้สรุปดังที่ลุงงอบจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ไม่เด็กเรื่อว่าเขาไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์คิดถึงเราแน่นอนแน่นอน 100% เลยนะไปแล้วมีแต่เราต่างหากที่มันฝังอยู่ในหัวในใจเราและหรือเราคิดถึงเขามันก็เลยปรากฏอยู่ในตาเราขณะที่เราหลับฝันซะนี่เข้าใจมั้ยจบนะจบนะตัดให้ขาดให้ได้ครับนี่แหละมันดีตรงนี้แหละครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญามันดีตรงนี้แหละจะได้ขาดกันสักทีนึงเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้ส่วนชีวิตเราอยู่ยังไงก็ทำดีแล้วชั่วเห็นไหมส่วนจะทำอะไรไปให้เขาก่อนนิดนิดหน่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัก 5% ก็พอละมั้งโอ้เอาไว้ผูกพันกันตามประเพณีก็แล้วกันทำบุญตามประเพณีโอเคไหมเออทำบุญตามประเพณีงี้ไม่ดีกว่าเลยประเพณีขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าที่มีประเพณีก็ว่านไปอีกหน่อยก็มีประเพณีอะไรกระทงกระถิ่นก็ว่านไปตามกันไปรูปแบบนั้นไม่ดีคิดไปรูปแบบนั้นไม่ดีเลยคำว่าประเพณีก็คือเรื่องของสามัคคีกันนะฮะประเพณีเนี่ยทำไมจึงต้องมีประเพณีเพราะอะไรก็มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนวันดีคืนดีก็มารวมหัวกันมีแล้วก็เอาคุยกันข้าวแดงแกงแล้วมาลงสมหัวก็กินร่วมกันคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็รักสามัคคีกันประเพณีมันชี้จุดให้หลายคนมารวมกันทำอะไรก็ทำกันไปเช่นประเพณีขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าโกนจุกบวชเบิดว่าไปทั้งบวชทั้งเบียดประเพณีทั้งนั้นนะครับที่ว่าโอเคไหมใช่ไหมก็เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะต่างคนต่างอยู่ได้ไงล่ะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอเห็นไหมครับแต่ขอให้มีคำว่ารักกันสามัคคีกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันคนจะมีอำนาจวาสนาก็จะไปกลั่นแกล้งในใจบุคคลที่ก็ไม่มีอำนาจใช่ไหมระวังเจอสามสหายนะพวกอำนาจพวกใช้อำนาจสะเพสะปะระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนเตียนแล้วนะลุงออกเตียนแล้วนะบอกเล่า90นะนี่เป็นต้นนะครับนั่นนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีก YouTube เนี่ยคนที่เขาติดต่อพลังงานของคนที่ตายแล้วอ๋อไอ้ตรงนี้นะที่ว่าติดต่อนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับว่าติดต่อนะครับ ที่เขาเรียกกันว่านั่งทางในทางในถามว่าได้ไหมตอบว่าได้นะแต่ไม่ได้ 100% หรอกครับแล้วแต่พลังของนั้นมันได้จริงนะเอาได้นะได้นะถามว่าลุงออกเคยทำไหมไม่ทำไม่เคยทำนะลุงออกไม่ได้มาไม่ได้เดินถนนสายนั้นนะครับ คนที่เขาทำได้ก็ทำได้นะก็เรียกว่าไปตามได้ไงไปตามกลิ่นไอได้ไง คำตอบสุดท้าย สุดท้ายเลยนะ เมื่อเวลาตายไปแล้วนะใช้ว่าจิตวิญญาณก็แล้วกันจิตบวกวิญญาณดีไหมครับง่าย
อย่าลืมว่าทั้งสองอย่างคือภาษาเท่านั้นนะจิตก็คือภาษาวิญญาณคือภาษาแทนค่าภาษาสัพพิญญาณนี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์นะเข้าใจไหมครับวิญญาณตัวเดียวเนี่ยคือถ้าบริสุทธิ์จะหาไม่เจอเนี่ยถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่เจอเลยถ้าไม่บริสุทธิ์จะเจอโอเคนะครับทีนี้คนที่จะเป็นเจ้านั้นก็ต้องพัฒนาจิตตัวนี้จิตตัวนี้พัฒนาให้มันสะอาดสะอาดหรือบริสุทธิ์นะครับถึงจะเจอนะครับต้องจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะเจอวิญญาณนิพพานนั้นไม่บริสุทธิ์เข้าเนี่ยครับทีนี้ถามว่าบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทีเนี้ยนะยังไงก็ไม่ถึง 100% อย่างดีที่สุด 90% เอาให้ไปเลยอ่ะ90นะ80บางคนก็ได้80บางคนได้70 60 60ก็หากินได้แล้วเหมือนชี้60ก็หากินได้แล้วก็หากินกับคนที่ไม่รู้ก็เชิญนี่ครับ ของผมรู้แล้วหากินไม่ทำไมก็บอกให้กับท่านนะอย่าไปตามหาอะไรอย่างนั้นนะครับรู้จักกับลุงหงอกพอแล้วนั่นตัดตอนนั้นเป็นเขาไปเลยนะครับเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ไม่ไปแบบนั้นแล้วนะครับเขาคือเขาเราคือเราเวลาตัดตอนนะครับคุณทีวีโอเคนะข้อมูลนี้มันสามารถรู้ได้จริงๆนะเพราะว่าง่ายๆคือเอาที่มันเด่นๆดังๆหน่อยเนาะ13หมูป่าไงขุนน้ำอะไรถ้ำหลวงขุนน้ำอ่ะขุนน้ำนางสาวนอนหงายขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนั่นนะครับครูบาบุญชุ่มไงนั่นแหละนั่นเห็นไหมนั่นแหละก็ฝึกจิตมันได้ตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยโอเด็กดีเลยครับที่มีการอ้างถึงได้นั่นแหละเขาจะเห็นจริงบอกครูบาบุญชุ่มหน่อยนะถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมานี่สองมือเปล่าลุงหงอกจะช่วยรักษาให้ท่านนะครับให้ท่านอยู่นานใครก็ตามที่สื่อสารได้นะครับลุงหงอกได้เรื่องของสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะครับส่วนทางด้านได้มองเห็นด้วยวาระจิตวาระธรรมไหนมานี่แหละครับเป็นสิ่งที่แจ้งเพื่อโปรดทราบคนบ้านเราทีวีมันดีตรงนี้ครับก็หวังว่าเมื่อรู้แล้วก็รู้และเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เชื่อเขาเพราะเชื่อแบบเราไม่รู้เขาเรียกว่าเชื่อแบบงมงายโอเคไหมครับมันมีแต่เชื่อซะเถอะมันมีใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ใช่เรามันครูบาบุญชุ่มนู่นเนี่ยไม่ใช่ลุงงอกใช่ไหมก็ชัดเจนนี่เลยครับลุงงอกสำหรับสองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจลุงงอกคือตรงนี้ด้วยพนักงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับลุงงอกเนี่ยนอกเหนือกฎเกณฑ์ทั้งหมดบอกกฎเกณฑ์ในการรักษามนุษย์ทุกวันเนี่ยเนื้อกฎเกณฑ์กว่าทั้งหมดบอกให้ครับเนื้อกฎเกณฑ์ทั้งหมดชัดเจนมากๆนะพวกกฎกฎเกณฑ์นู่นเนี่ยมันจะล้าสมัยมันจะล้มละลายรู้มั้ยครับจริงมันจะล้มละลายบอกให้เลยก็ได้เชื่อขนมไม่อยากกินใกล้ก่อนได้เลยไม่เกิน15ปีนะจะถูกเด็กรุ่นหลังนี่มีข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่เกิน15ปีจำไม่ด้วยครับเรื่องของสาธารณสุขระบบระเบียบมาจากตะวันตกเจอแน่จนหัวกินโต๊ะต่อไปไม่ได้แล้วครับมันเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจและรับผิดรับชอบนี่บอกให้รู้ก็ได้ถ้าอยากจะให้บ้านเมืองนี้เจริญต้องปรับแก้กฎหมายมาให้หน้าที่สิทธิมันชัดเจนออกกฎหมายให้คนสองคนทำอะไรกันก็รู้จักหน้าที่สิทธิถ้าผิดพลาดปุ๊บก็ต้องจัดการนะเห็นไหมจัดการดำเนินการตามกฎหมายว่าไปโน่นครับบุคคลที่สามจะไม่ทันการนะครับเวลามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วบุคคลที่สามไม่ทันการนะครับทุกวันนี้มันไวเพราะว่าบุคคลที่สามนี่ผมกำลังหมายถึงเรื่องของอำนาจฝ่ายอำนาจโอเคนะฝ่ายอำนาจไม่ทันการแล้วครับมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความจริงขึ้นนี้ถ่ายทำเดี๋ยวนี้มันไวโอเคนะครับ
โลกมันเป็นเช่นที่ว่านี้งั้นบุคคลที่3คือเรื่องระบบมันจะช้าและสุดท้ายจะใช้ไม่ได้ครับฝากไว้กรุณาแซบรวมกันทั้งหมดนะครับมันทันกันหน่อยนึงแค่นะหวังว่าคงจะตามกันทันตามไว้ทีละน้อยสองน้อยนะครับไดโนเสาร์วิวัฒนาการเป็นอะไรครับทำไมจึงไม่เห็นในยุคปัจจุบันครับหรือวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ไปแล้วครับทำไมผมถึงไม่ติดเรื่องไดโนเสาร์ดูไหมนะจุดไม่ติดกับลูกหมอเลยไม่เก็ตเลยไดโนเสาร์เนี่ยผมจะไม่เก็ตเลยไม่มีฟิลลิ่งที่เขาเป็นไดโนเสาร์เลยนะจะบอกให้รู้ไว้นะครับไม่มีฟิลลิ่งเลยเอาฟังจะเล่าเรื่องไดโนเสาร์ให้ฟังนะครับวันหนึ่งเวลานั้นโอ้ปีไรเนาะเด็ดนะให้นึกจำนวนปีก่อน2526 3536มีอยู่ปีหนึ่งเอางี้ดีกว่าที่นะเขาจะมีการจัดอะไรต่างๆเขาจะมีกระบวนของฝ่ายจีนคนจีนเข้ามาแสดงที่สวนสยามไม่รู้ปีไหนนะครับที่ว่าเนี่ย353นั่นนะคนจีนเขาอะไรมาแสดงเขาเอากระดูกไดโนเสาร์เข้ามาในงานโอเคนะลุงออกก็เขาให้จับนะเขาให้สัมผัสนะเขาไม่ห่วงดีเหมือนกันเขาก็ไปจับปื๊ดรู้ไหมมันชาร์จผมพลังงานแบบป้าเข้ามาในตัวนะครับมันชาร์จเลยนะแน่นอนมนุษย์ที่สิ่งนั้นจะชาร์จเข้ามาได้มนุษย์พันนี้มันต้องสะอาดพอนะครับลุงออกต้องสะอาดพอเพราะลุงออกรู้เรื่องจิตกันมาแล้วตรงนั้นใช่ไหมครับโอเคนะมันต้องสะอาดพอต้องอยู่ชาร์จเข้ามาหาเราแค่นี้ผมก็รู้แล้วสัตว์ที่สัตว์ที่พูดเนี่ยไอ้ข้ามภพชาติเนี่ยผมก็รู้แล้วใช่ไหมมันมาโดยพลังงานของมันเองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งต่อมาก็ไปเที่ยวที่ไหนได้นะขอนอ่อนขอนแก่นเนี่ยนะอุดรหนองบัวลำพูถนนสายนั้นนะครับอุดรไปยังหนองบัวลำพูถนนสายนั้นนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่ก็แสดงในเรื่องของไดโนเสาร์ว่าไงนั่นนี่ไปขอจับก็ไม่ได้คนบ้านเราก็ไม่ให้จับไดโนเสาร์ก็ไปรู้ไปเห็นแต่ให้เก็ตไม่เก็ตเอาแค่ได้แค่พลังกระดิ่นมานะครับพลังแห่งชีวิตก็แค่นั้นเองนะครับพลังงานพวกนั้นนะครับมันออสโมซิสเข้ามาในตัวผมใช่ไหมครับมันจึงมารู้เรื่องอะไรพวกเที่ยวเล่าให้ฟังเนี่ยภพชาติบ้าบอคอโป่งที่ว่าเนี่ยเราให้ฟังได้คือตรงนี้เองนะครับพอได้นะมันจะมามันเองส่วนทั้งว่าไอ้ไดโนเสาร์วิทยาการเป็นอะไรครับทำไมถึงไม่เห็นในยุคปัจจุบันนี้ก็มันราบพนาศูนย์ไปหมดก็จบแล้วนี่อ๋ออย่าไปไกลเลยนะคุณอีกาแค่นี้ก็พอแล้วครับนะนะนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะต่อไปถ้าหากก็จะไปเจอก็ไปจับไปสัมผัสอีกสิครับผมเจอแล้วผมก็จับบทแหละจริงๆขอจับก่อนขอสัมผัสก่อนขอลูกทำสนุนสนเว้าก่อนสิอย่างเงี้ยผมไม่ทราบไปนะครับจะเป็นอิฐหินดินทรายอะไรมันก็จับบทอ่ะโอเคนะครับโอเคนะสัมผัสก็จะรู้แต่ผมก็จะไม่ค่อยพูดกระจายหรอกครับเวลาจับเจอแล้วก็รู้กันเองก็ไม่พูดกระจายในเวลานั้นนะครับเพราะว่าถ้าพูดจาเวลานั้นก็มีคนจับอีกทีนึงอ้าวทำไมฉันไม่เป็นเหมือนอ่ะเถียงกันอีก รู้ไว้เก็บใส่ตัวไว้จบข่าวเลยดีกว่า ว่านั่งเถียงทะเลาะกันอีกฉันจับเป็นยังไงนะเธอจับเป็นยังไงนะเห็นไหมก็แค่นั้นเองใช่ค่ะคุณลุงห่วยอยู่ๆก็พรวดเลยใช่ค่ะมันคืออะไรเนาะวันนี้หนูก็จะฟังเสียงคุณลุงกำจัดอาการไม่ดีทิ้งไปค่ะเฮ็ดรอดเฮ็ดรอดไม่ไงเฮ็ดรอดนับอากาศนะอย่าลืมตามสไตล์เตอร์ตันแมนเขาเรื่องนี้นะครับ
เซลล์สมองที่เปรียบได้กับทั้งกาแล็กซี่ตอนลุงออกไป before big bang ลุงออกไม่ได้แวะเกิดที่กาแล็กซี่อื่นเลยเหรอคะลุงออกมาเริ่มพบชาติที่โลกเลยเหรอคะโอ้โหคุณอะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวภาษาไม่วันยุกยุกทุกทีอ่านไม่ได้เลยภาษาไม่บรรยุกต์โอ้ออกเสียงไงเนาะออกเสียงไม่ถูกแล้วนะฟังใหม่ครับเซลล์สมองนะครับก็คงได้ยินเซลล์สมองที่ผมพูดวันก่อนใช่ไหมเซลล์สมองของเราเป็นส่วนย่อของดาวฤกษ์ของจักรวาลและแสนกฎจักรวาลนี่เนี่ยภาษาลุงออกชอบเป็นส่วนย่อเลยครับของดาวฤกษ์ใช่ไหมนี่เลยเพราะฉะนั้นคงจะจับความเมื่อวันเสาร์นี่มั้งเป็นคลิปวันเสาร์นี่เมื่อวานนี้หรือเปล่าคงใช่แล้วมั้งนะนะก็เลยบอกว่าเซลล์สมองที่เปรียบเทียบได้กับทางกาแล็กซี่ตอนลุงออกไปbefore big bangลุงออกไม่ได้แวะไม่เลยแวะเกิดที่กาแล็กซี่อื่นเลยหรอคะลุงออกมาเรียกพบชาติมันมาจากตัวนั้นมันมาจากบิ๊กแบงครับเริ่มต้นจะมาบัดมาจากบิ๊กแบงทีนี้เวลารู้ก็รู้ถอยหลังไปหาบิ๊กแบงนั่นเองครับโอเคไหมมันมาจากบิ๊กแบงถอยหลังมันก็ไปหาบิ๊กแบงซะแต่มันก็เลยมันเป็นโมเมนตัมมันนะหลุดเข้าไปbefore big bangอีกประมาณนั้นโอเคไหมครับมันไปเร็วมันก็เลยเหมือนกับวิ่งวิ่งหัวถลำเงี้ยเบรกไม่อยู่เงี้ยโอเคนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมอ่ะมันไปพิษทันทีจิตมันเหมือนกับมีโมเมนตัมของมันโดยเฉพาะโอเคไหมครับไปแล้วฟักเหมือนกับวิ่งวิ่งเนี่ยเหมือนกับรถวิ่งวิ่งเลยแล่นเรื่อยเหยียบจึ๊บมันไม่หยุดทันทีนะมันถลายไปอีกโอเคไหมครับเราวิ่งก็เหมือนกันครับวิ่งเร็วจะหยุดจึ๊บไม่ได้นะครับมันจะถลายคำว่าถลายถลำถลือกนั่นคือเรื่องของโมเมนตัมนะครับที่มันน้ำหนักคูณความเร็วอันนี้เดียวโมเมนตัมโอเคนะน้ำหนักคูณความเร็วนั่นคือโมเมนตัมโอเคนะมันก็ลดเข้าไปถึง before big bang ไปเลยเหมือนพอเวลาผมพูดเรื่อง big bang ผมโอ้สนุกเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยฮะมันจะอธิบายควบคู่กับ before กับ big bang นะครับมาฟังวันอาทิตย์ที่6ตุลาที่จะถึงเนี่ยครับเห็นไหมวันนี้มันเป็นวันที่27กันยาใช่ไหมล่ะ62นี่แหละนั่นมาก็จะได้รับการรับประทานอาหารจากต้นผลนี่ก็มีขายในห้างสินค้านะครับมันตอนนี้ถึงมีทั้งหมด13สาขาแล้วนะครับต้นผลตอนรู้จักกับผมใหม่ๆมีอยู่กี่สาขาเนี่ยเชื่อได้ว่า5 6 7ประมาณ7สาขาเนี่ยตอนนี้ไปเป็น13สาขาแล้วนะเพียงแค่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมั้ง2ปีคงไม่ถึง2ปีดีขยายเอาขยายเอาเจ้าเนี่ย ยายดีจังเลยของกินหมดเลยของกินของใช้ขายไปเถอะขายแล้วขายไปเถอะแต่อย่าขายตัวนะขายตัวไม่สมควรให้ไปฟรีเลยไปทำไมขายทำไมตัวเอาไปเลยประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าความสุขด้วยความพอใจไงความพอใจด้วยความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราถามว่าเราคือใครเขาคือใครแยกเราแยกเขาให้ได้เราคือใครเขาคือใครคุณจะรู้เรื่องไหมนะครับต้องมาในกรอบพวกนี้แล้วหลักการคิดวิธีคิดหลักคิดต้องมาในรูปแบบพวกนี้ต่อไปนี้นะครับผมว่านะในความคิดของลุงออกถ้าเห็นดีเห็นงามก็ไปใช้ก็แค่
ไม่ดีไม่งามไม่สมประกอบไม่สมฐานะก็ไม่เป็นไรบอกเป็นยังดอกบอบอเป็นยังดอกอาการคัดจมูกทำไงจึงหายงับอากาศ10ครั้งก็ยังคัดจมูกอยู่ไม่หายสักทีนึงต้องทำไงครับตอนนี้เป็นอยู่เกิดจากอีหยังเกิดจากอะไรเสียงในฟิล์มเรื่อยๆรุ่งหอบนะ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 เอามันเกิดจากอะไรขยี้สิขยี้ถูกกดเข้าไปตรงนี้แถวๆเนี้ยล่องจมูกโหนกแก้มอย่างเงี้ยกดเข้าไปเถอะปืดๆลุงหอบบอกให้ทำเข้าไปดันจมูกเข้าไปดันเข้าไปแล้วขอกดมาอีกทีนึงนี่มันอยู่แถวนี้ที่มันตันขยับขยี้หน่อยขยับขยี้หน่อยเห็นไหมเราปิดนี่มันปิดโลจมูกนั่นเนี่ยมันเป็นทางเดินออกเข้ามามันอยู่ตรงเนี้ยมีไปไหนหรอกขยับถ้ามือผมขยับปุ๊บมันจะโล่งเพราะมือผมจะมีพลังงานครับพลังงานพิเศษพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับแค่นี้ก็โล่งแค่นี้ง่ายๆใช่ไหมสังเกตไหมฮะสังเกตมือผมนะครับใส่ไปก่อนงับอากาศต่อให้มันเบิร์นมันเบิร์นมันเผาไหม้ลุกไหม้มันจะดันมันเองต่อมันก็จะโฟลว์เข้ามันเองโฟลว์แปลว่าไหลลื่นนะครับแปลว่าไหลเลื่อนไหลเลื่อนเคลื่อนที่ได้สะดวกว่าโฟลว์ภาษาอะไรก็ไม่รู้มีคนเขาพาเล่าให้ฟังก็ฟังไปก็แค่นั้นเองนะนะคุณเจดำเนินการเลยลูกงอกให้ฟังแล้วดำเนินการเลยเห็นควรเป็นไปได้ไหมได้ก็โทรศัพท์ก็โทษคีมาบอกพิมพ์มาบอกก็เลยว่า two way communication หาแค่สัก5นาทีนี่ก็ได้แล้วนี่ครับเวลาเราเกิดอารมณ์เช่นโกรธมันมีพลังงานมาจุกที่อกร่างกายจะร้อนทั่วตัวเราจะเห็นว่ามันคิดไปต่างๆนานาพอเรารู้ว่าเราคิดเราก็หยุดคิดแต่พลังงานที่จุดในอกมันไม่หายไปไอ้พลังงานตรงนี้มันเกิดโทษไหมมานี่ฟังให้ดีมันจุกที่อกใช่ไหมน้ำยอกน้ำบอกมันซะเลยเอาฟังหายใจเข้าไปลึกเวลาหายใจออกทุบตามเบาๆเงี้ยตึงๆเงี้ยแค่นี้อุ้งมืออย่าไปเอาไม้เอาค้อนไม้หน้าสามแมวนะหนักไปเอาแค่อุ้งมือทุบๆตึงๆลงไปยังลิ้นปี่นะกดสายเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวลงเลยนี่ลุงออกบอกให้ทำเลยจะเกิดผลเดี๋ยวนี้ด้วยเรียวไทม์ลุงหมอนี่ลุงหมอเป็นประเภทอากาลิโกนะครับเวลาเป็นศูนย์บอกให้ทำเลยเดี๋ยวนี้เลยรู้ผลเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยดีไหมพี่ครับอาการคัดจมูกโล่งขึ้นแล้วครับหายใจเป็นปกติแล้วครับคุณเจเฮ้ยมันคดีแถวะสุดยอดเลยเห็นไหมคุณเจก็ยินดีด้วยครับนี่แหละอยู่ใกล้ลุงหมอต่อไปแค่โบกมือเนี่ยจะรักษาทั่วทั้งโลกให้ดูจะคอยดูตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์อยู่นะครับจะต้องมีเงินอีก100,000 บาทซื้ออุปกรณ์ที่ว่านี่ใช้ไปแล้ว100,000นั่นยังได้ขนาดนี้โอเคนะเห็นไหมยิ่งถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยควอนตัมอินเทอร์เน็ตบางอันเนี่ยมันจะไวเวลามันจะเป็นวินาทีจะถึงกันหมดมนุษย์ในโลกนี้จะสื่อสารกันได้ภายในวินาทีเดียวนะครับผ่านจอนี่นะครับเพราะฉะนั้นกำลังเรียนรู้กันต่อไปก็แชร์ไปให้เพื่อนฝูงญาติมิตรไปรู้เตรียมพร้อมครับผมตั้งใจที่จะรักษามนุษย์กันทั้งโลกนะครับผมในสามวันนี้เพราะผมจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่ถูกไหมเป็นองค์ความรู้ใหม่
ในศตวรรษที่21ลุงหวงไม่เคยหวงนะให้รู้ไว้เป็นหน้าที่ต้องบอกเวลาบอกแล้วมันอย่างเช่นพอเวลาผมอธิบายเรื่องอะไรเนี่ยมันจะขัดเคืองมากมากเลยมันจะขัดถึงจะขัดผมก็พยายามที่จะทำในรูปแบบของลุงหงอกเพื่อที่จะให้มีประโยคปัญญากันพิจารณาในส่วนตัวเองนะครับเจตนาผมเนี่ยคือตรงนั้นนะครับสังเกตไหมครับผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายสังเกตไหมครับใช่ไหมยกเว้นเติมเชื้อเพลิงคุยไปด้วยเติมเชื้อเพลิงไปด้วยอย่าถือสาผมนะพี่นะผมมันเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์ไม่เหมือนชาวบ้านครับเป็นอย่างนี้มนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเซียสเป็นเช่นนี้แหละโอเคหมดแล้วนี่ไม่มีใครแล้วทางยูทูบหมดแล้วนะมาดูเฟซต่อนะครับอ้าวมีนิ้วมือไหมฝ่ายเฟซฟังมาตลอดมีนิ้วมือเขากดไลค์กดแชร์เขาว่างั้นส่วน YouTube ก็กด Subscribe เหรอกดติดตามสั่งกระดิ่งแป้งแป้งแป้งกระดิ่งแบบนี้กดไปนี่กดกระดิ่งไว้สนุกดีเราอารมณ์ดีอ้าวมาแล้วกดอ๋อมาแล้วหัวมือเป่ง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 มีหน้ามีตากันมาด้วยเข้าไปชัวเชียช้าชัวเชียช้าอ้าวโอเคแค่นี้ก็พอ thank you very big รุ่นแค่นี้ก็พอโอเคเนาะเดี๋ยวผมพยายามดูย้อนหลังนะเนี่ยว่ามีคำว่าตกค้างคำถามบ้างไหมไม่อยากจะให้ตกค้างใช่ไหมครับเดี๋ยวนอนไม่หลับกันใช่ไหมถามมาแล้วลุงหงอกไม่ตอบเลยหนูก็นอนไม่หลับไปสิไปโน่นตอบทุกท่านนั่นนะครับดูสิผมอ่านละเอียดขนาดได้ไหมผมดูละเอียดขนาดได้ไม่ได้ผ่านเลยนะครับไม่ได้ผ่านลอยๆนะผมให้ความสำคัญหมดทุกท่านนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคจบข่าวเฟซก็ไม่มีต่อยูทูบก็มีไม่มีต่อดูเวลา 3:28 นาทีนะครับสมควรกับเหตุปัจจัยเนาะวันนี้เอาล่ะสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงครับท่านอยู่จุดใดก็ตามณวินาทีนี้อยู่หมู่บ้านใดเราเรียกอยู่ชุมชนใดนะครับขอให้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับโทรศัพท์บอกเล่า90191อะไรก็ว่ากันไปติดต่อสื่อสารพวกนี้หน่อยเหตุดีเหตุได้ที่มันเกิดขึ้นไม่ดีไม่งามต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบดูแลก็ขอว่าแม่ก็ใช้วิธีนี้วันต่อไปก็เอาของเหม็นใส่ถุงพลาสติกไปโยนใส่สถานที่ที่เขาทำงานสิ้นเรื่องมันยากนะใช้วิธีนี้พอถึงตรงนี้รู้ไหมรู้สึกอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยโดนนั่นโดนของเหม็นเนี่ยชื่ออะไรก็ยิ้มเฉยแน่มากนะโอ้โหผมชมน้ำใจมากเลยไม่หื้อไม่อื้อไม่กระโตกกระตากเลยนั่นแหละเขาเรียกประชาธิปไตยสุดยอดสุดยอดสุดยอดคุณอะไรนะเด็กนึกชื่อก่อนสอสอยังมาชนบุรีตอนนี้คงจะลาไปแล้วไม่เห็นชื่อเสียงเรียงนามรุ่นเดียวกับสมัครคุณสมัครสุนทรเวชรุ่นเดียวกับท่านชวนหลีกภัยนั่นนะที่ว่าเนี่ยไปหมดแล้วรุ่นนั้นดีนะยังได้ท่านชวนนั่งเป็นประธานไม่รู้ว่าบ้านเมืองก็ยังมีดีหรอกมีดีหรอกผมว่าในบรรยากาศที่ประธานนะวันนั้นผมอยู่ที่อเมริกานะถ้าเดาบรรยากาศนะผมว่าได้ขึ้นมาแบบมันเหมือนเลยมาจับวางให้อ่ะคงไม่ได้วางแผนมาก่อนไม่รู้
อยู่ๆก็จับยกขึ้นมาดื้อเงี้ยครับคงไม่ได้วางแผนมาก่อนผมว่านะผมไม่ได้วางไว้ก่อนว่าจะยังไงแบบไหนถ้าผมคิดเองนะมันเป็นเช่นนั้นหรือว่าวางแผนมาก่อนก็ไม่แซ่บเพราะว่าลุงหงอกก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันอยู่คนละซีกโลกในสมกันหน้าวันนั้นนะครับพอได้เป็นประธานปุ๊บเท่านั้นแหละครับผมโอ้ประเทศเราเพิ่งเริ่มต้นใน 1% เองนะโยมขณะนี้ประเทศท่าได้ละกำลังเริ่มต้นอยู่แค่ 2% กว่าๆนะฮะยังไม่ขึ้นเลข 3% นะระบบบริหารจัดการเนี่ยครับเราเรียกว่าการเมืองก็แล้วกันนะไปได้แค่เอาหน้าให้คะแนนไปก่อน 3% ก็แล้วกันนอนนั้นท่านก็คิดต่อเองผมก็ให้คะแนนตามนะตามคอมมอนเซนส์ก็แค่นั้นเองผมประเภทมันมีคอมมอนเยอะก็ไปตามคอมมอนไม่มีทฤษฎีใดๆมารองรับไม่มีกฎใดๆมารองรับไม่มีเงื่อนไขใดๆมาผูกไว้ประมาณนั้นมันก็เหมือนกับเป็นมนุษย์นอกเงื่อนไขนอกกฎเกณฑ์เหนือกฎเกณฑ์ประมาณนั้นครับไม่รู้นะก็ดีแล้วล่ะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้อ่ะประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วเด้อพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาเออนะครับขณะนั้นการสินที่หามาได้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและญาติมิตรทรัพย์สินคานด้วยเด้อแต่พร้อมนี้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรอบทุรอบหมุนทุรอบก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศพระราชพนาของพระศรีอะริยะเมตไตรผมเรียกว่าสามสหายพญานาคพญาเผือกพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะติดสอยห้อยตามไปดูแลคนดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมนะครับเพราะมนุษย์พันนี้จะค้ำจุนโลกนะครับคนดีมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมจะค้ำจุนโลกทำดีได้ดีก็คือตรงนี้แหละครับเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเองทางตรงทางอ้อมทางมือสว่างเองนะครับส่วนท่านก็ทำดีนี้ชั่วไปตามปกตินะส่วนที่ไม่ดีสามสหายเขาจัดการเขาเองลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกมีหน้าที่ร้องให้ฟังท่านมีสองหูอย่าเชื่อลุงหงอกนะคะเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม